สวัสดีครับวันนี้พบกับเซเวียนะครับอยู่ที่บริษัทอีสุนครหลวงสาขาธัญ,ญบุรีลอง10นะครับเดี๋ยววันนี้เซเวียจะพามาชมรถข้างหลังคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถใช้งานก็ได้แต่งซิ่งก็สวยเนาะตัวนี้จะเป็นตัว s p เ c e c แคร็บ1.9เก L นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่7 0 10,000สาม0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินราคาจะบวกเพิ่ม7,000บาทจะอยู่ที่7 20,000บาทสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็เกียร์ออตโต้เลยอยากได้รุ่นไหนก็ทักมาคุยก สำหรับตัว s p ปซแ c a p บเกตแอลก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้มาให้นะครับก็มีไฟเดลายมาในโคมแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟตัดบอกมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีเงินแบบนี้มีโลโก้ i อซูสแล้วก็รังพึ่งแบบนี้ในลายใหม่ครับก็เพิ่มความดุดันเทสปอร์ตแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นตัวชม2024นะครับตัวฝากระโปรงก็มีลวดลายแบบนี้มาให้นะครับสำหรับตัว ล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกตัวนี้จากถ้าล้อแม็กจากโรงงานจะเป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กแต่งลูกค้าเลือกเป็นลาย S S R นะครับสีบูแบบนี้ก้านสีบูนะครับโหลดหน้า2หลังสามขนาดยาง25 5ห0าทับ 18, นะครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ใส่ครอบดุมสีน้ำเงินแบบนี้สามารถเลือกสีได้นะครับชอบลายไหนไหน,ไหนสามารถทั้งมาคุยกันได้นะครับตัวสเปซแคปก็จะมีโลโก้แบบนี้มาให้สำหรับัวตเตียมีไฟ LED มาให้จากโคมแบบนี้ครับเวลาเปิดกลางคืนก็จะสวยงามเห็นเด่นได้ชัดถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ตัวด้านข้างนะครับสำหรับด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าให้ถอดกันชนท้ายออกเนาะเป็นัวรุ่นสายซิ่งครับก็ถอดออกแล้วก็คืนให้ลูกค้านะครับเป็นไฟ LED 3ชั้นเหมือนเดิมนะครับก็จะสวยงามแบบนี้ข้างละ7000พันเลยทำตัวใหม่แล้วก็แถมตัวระบบตัวล็อกฝาท้ายมาให้เหมือนกัน สำหรับคันนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นตัวท่อครับออกไปลายได้แบบนี้นครับก็ลูกค้าสั่งให้ติดตั้งออกให้จากโรงงานจากสู์เลยเซลเบียก็จัดให้นะครับตัวนี้เราตั้งสูงอะไรให้ครบเลยสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมละตัวนี้ลูกค้าบอกว่าลูกค้าไม่เอาไปไลเนอร์นะครับก็ทําเป็นส่วนลดให้3,000บาทลูกค้าไม่เอาไลเนอร์ก็คือลูกค้าเลือกเป็นผ้ายางปูธรรมดาไว้รุ่นสายซิ่งเน้นเบาก็จะเป็นแบบนี้ครับ สำหรับภายในเดี๋ยวพี่เซบจะพาไปชมด้านในกันบ้างครับตัว Cap L 1.9นะครับสำหรับตัวภายในครับตัว Space Cap 1.9เกรด L ก็จะเป็นเบาอผ้านะแต่เบาอผ้าตัวนี้จะเป็นบาอผ้าพรีเมียมนะครับวัสดุจะดีกว่าตัวเกรดเริ่มต้นก็จะมีลวดลายแบบนี้แล้วก็คุณภาพของบาออาจจะหนากว่าตัวเริ่มต้นนะครับ พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบใหม่แบบนี้มีตัวปรับมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับหน้าจอจะใหญ่กว่าตัวเดิมก็คือเป็น8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้ทั้ง2ระบบเลยแล้วก็ใช้งานได้เสถียรแล้วก็รวดเร็วายิ่งขึ้นบอกตัวองศาเอียงของรถะไยได้ต่างๆนะครับเกียร์6เกียร์สำหรับลูกค้าบอกว่าไม่ชอบเกียร,ร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ก็มีนะครับราคาจะแตกต่างจากนี้ไป35,000บาทครับก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เลยบอกแคป มีให้แล้วก็ตัวประตูสามารถเปิดได้กว้างแบบนี้ครับมีบอกแคปมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เอาตัวเนดี้ออกก็คือยังเปิดได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับฝั่งคนขับขึ้นลงอัตโนมัติเลยกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้มีครับมีตัวปรับไฟสูงต่ําให้เผื่อบรทุกข,ของอะไรต่างก็คือสามารถปรับระดับไฟให้อยู่ในระดับสายตาได้คือไม่ให้แสบตาฝั่งคนขับนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยกันครับสายด่วนเชเบียโทรมา089 8979862ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับบ๊ายบายครับคลิปเจอกับคลิปหน้าครับผม